สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้พามาดูรางชุดรางโทมิก้านะผมยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับซึ่งเป็นรางชุดทางด่วนแล้วก็ชุดลานจอดรถแล้วก็เป็นชุดเมาเทนนะครับเป็น3ชุดที่สามารถต่อกันได้นะครับต่อกันได้มีความยาวเนี่ยน่าจะเกิน2เมตรนะผมก็ได้ต่อไว้นะครับแต่ก็ไม่เคยเล่นสักทีนะครับมอเตอร์อะไรก็ยังดีอยู่นะเพียงแค่ผมวางตากฝุ่นไว้นั่นเองนะครับมาดูที่ชุดแรกกันก่อนนะชุดแรกก็คือชุดนี้นะครับชุดแรกก็จะมีขนาดประมาณนี้เลยก็เกือบ90เซนนะถ้าดูด้วยสายตานะครับก็จะเป็นชุดรางตรงนี้ก็จะมีรางขับเคลื่อนนะครับผมไม่รู้ผมใส่ฐานไว้หรือเปล่านะน่าจะไม่ได้ใส่ฐานไว้นะครับก็จะเป็นรางชุดนี้ก็จะเปิดเพื่อให้รถน่ะขึ้นไปอยู่ในรางทางด่วนนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านมาลอดอุโมงค์ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนวนกลับมาอันนี้ก็จะเป็น1ชุด1เซตนะครับซึ่งก็จะมีปุ่มนะครับสามารถปล่อยให้มันเลี้ยวเข้าสลับเลนกันได้นะแล้วก็จะมีเป็นร้านค้าตรงนี้นะครับก็ไว้ประดับหรือว่าดีทีเดียวเป็นชุดของโทมิก้านะครับเมืองโทมิก้านั่นเองนะครับมากันที่ชุดที่2ชุดที่2ก็จะเป็นชุดร้านจอดรถนะครับก็จะมีตัวขั้นไว้กันรถวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้ประมาณ5คันนะครับผมก็มาจอดคร่าวๆให้ดูนะครับประมาณนี้เลยก็จะเป็นลักษณะของนี่นะครับก็จะเปิดสวิตช์ตรงนี้แต่ผมไม่ได้ใส่ฐานใส่อยู่น้ำมันก็จะหมุนนะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลื่อนขึ้นไปแล้วรถก็จะวิ่งหมุนวนลงมานะครับซ้ายขวาเลยครับมาเข้าสวิตช์เดิมตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นนะครับเป็นจุดจ่ายน้ำมันนะครับแล้วก็มีลงเก็บรถที่สามารถดีดออกมาได้ประมาณนี้นี่นะก็จะเป็นลักษณะของการดันนะครับดันรถเข้าไปในตำแหน่งอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะลานแล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้ก็จะปล่อยรถออกมานะครับก็เป็นของเล่นชุดเสริมทักษะนะโทมี่นะครับมันจะออกแนวเด็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดลานจอดรถส่วนชุดสุดท้ายนะครับที่จะต้องต่อกันก็เป็นชุดเมาน์เทนนะครับก็จะเป็นลานเป็นเหมือนบันไดเลื่อนนะส่งไปนะครับแล้วก็ให้รถวิ่งหมุนวนลงมาเดี๋ยวผมหมุนวนให้ดูนะครับก็จะหมุนวนมาตามลักษณะภูเขาอย่างนี้เลยตัวนี้จะหมุนสนุกมากครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เทสอะไรนะไม่ได้เช็ดรางนะครับมันก็จะหมุนลงมานะครับนี่เลยคือเป็นนักสะสมรถเหล็กเนี่ยชุดนี้ก็ใครเผลอก็ต้องจัดมาแน่นอนนะครับชุดนี้ก็สามารถเอามาวางต่อกันได้3ชุดคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่วางเต็มนี่เลยไม่สามารถเอาอะไรมาครอบเพื่อกันฝุ่นได้เลยเพราะมันใหญ่มากจริงๆนะครับนะชุดนี้ก็ลองหากันในตามกลุ่มนะครับตามกลุ่มซื้อขายรถเหล็กก็จะมีมานะครับเดี๋ยวนี้ก็ตกชุดละเซตละ600บาทยกชุดนี้ก็น่าจะประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับเป็นมือ2นะถ้ามือ1เนี่ยราคาหายห่วงเลยนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับก็แต่ชุดเมาเทนไปจนถึงชุดอะไรเนี่ยลานจอดรถแล้วก็มาชุดไฮเวย์ทางด่วนนะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆวันนี้ซีเก้งทอยมาให้ดูนะไม่เคยรีวิวนะอันนี้ผมว่าผมยังไม่เคยรีวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดเดี๋ยวจะคงจะรีวิวแล้วก็ให้ดูกันว่า3ชุดนี้เวลาต่อกันแล้วเล่นสนุกขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ